สวัสดีค่ะพบกับคุณครูกุ้งเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูกุ้งจะมาสอนเรื่องจำนวนคู่และจำนวนคี่ของชั้นประถมศึกษาปีที่2ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูมีกิจกรรมมาฝากนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมคู่ก็คือคู่คุณครูจะมีแผ่นป้ายมา3แผ่นป้ายมาให้นักเรียนเลือกโดยคุณครูจะมีคำถามซึ่งถามว่าจำนวนใดคือจำนวนคู่ซึ่งแผ่นป้ายของเราแต่ละแผ่นป้ายจะมีชื่อซึ่งแผ่นป้ายแรกคือหิวข้าวแผ่นป้ายที่2คือคิดถึงแผ่นป้ายที่3คือรักนะนักเรียนเลือกได้เลยค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนแผ่นป้ายที่เป็นจำนวนคู่ก็คือหิวข้าวกับคิดถึงนั่นเองต่อไปค่ะเราไปดูความหมายของจำนวนคู่จำนวนคู่ก็คือจำนวนที่หารด้วย2ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย2 4 6 8และ0ยกตัวอย่างเช่น124นักเรียนสังเกตไหมคะว่า4อยู่ท้ายสุดเลยดังนั้นลงท้ายด้วย4ก็จะเป็นจำนวนคู่120 0อยู่ท้ายสุดเลยดังนั้นถ้าลงท้ายด้วย0ก็จะเป็นจำนวนคู่866ลงท้ายด้วย6ถ้าลงท้ายด้วย6ก็จะเป็นจำนวนคู่ต่อไปค่ะไปดูจำนวนคี่จำนวนคี่คือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7และ9ยกตัวอย่างเช่น999เห็นไหมคะว่าลงท้ายด้วย9ดังนั้น999คือจำนวนคี่813ลงท้ายด้วย3ก็คือจำนวนคี่567ลงท้ายด้วย7ดังนั้น567ก็คือจำนวนคี่ต่อไปนักเรียนไปช่วยคุณครูกุ้งตอบคำถามนะคะว่าตัวเลขที่ครูกุ้งกำหนดมาคือจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะเก่งมากค่ะนักเรียน453คือจำนวนคี่นั่นเองต่อไปค่ะ961คือจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะเก่งมากค่ะนักเรียน961คือจำนวนคี่นั่นเองต่อไปค่ะ424คือจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะเก่งมากค่ะนักเรียน424คือจำนวนคู่ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเกมเปิดแผ่นป้ายนักเรียนเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่1ใช่ไหมคะแผ่นป้ายที่1ถามว่า756เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะเก่งมากค่ะนักเรียนเป็นจำนวนคู่นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับจำนวนคู่และจำนวนคี่ไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนและฝึกฝนวิชาคณิตศาสตร์บ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ